ฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากถ้าอยากจะร้องเพลงสักเพลงแล้วก็มีทำนองประกอบการร้องของเราก็จะมีสองส่วนนะครับอย่างแรกคือเสียงของเราอย่างที่สองก็คือเสียงดนตรีในปัจจุบันนี้วิธีการที่สามารถหาได้ไม่ยากก็คือการเปิดเว็บไซต์ของ YouTube แล้วก็ค้นหาเพลงจากนั้นเราก็ไปดูว่าเพลงไหนที่เป็นคาราโอเกะหมายความว่าสามารถแยกเสียงร้องกับเสียงดนตรีออกจากกันได้เมื่อเราพบแล้วนะครับว่าคาราโอเกะหรือว่าคลิปที่อยู่ใน YouTube เพลงไหนที่สามารถแยกเสียงร้องกับเสียงดนตรีได้เราก็เข้ามาปรับออปชันของ Sound Property นะครับแล้วก็เลือกให้มีเฉพาะเสียงดนตรีอย่างเดียวเพราะเสียงร้องเดี๋ยวเราจะเป็นคนให้ก็มีความตั้งใจว่าจะบันทึกไว้ฟังเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเข้าไปที่ Sound Property เราก็จะลดเลือกว่าจะให้ลำโพงข้างไหนเป็นตัวดังเราก็เลือกดูได้นะครับอย่างผมก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับก็จะได้ยินเสียงเฉพาะเสียงดนตรีจากนั้นก็ใช้โปรแกรมบันทึกเสียงก็ใช้ได้หลายโปรแกรมนะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะใช้โปรแกรมง่ายๆชื่อว่า CDX version 1.5 ก็เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเล็กๆใช้บันทึกเสียงอย่างเดียวขนาดไม่ใหญ่แล้วเวอร์ชันนี้ก็สามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับเราสามารถเลือกบันทึกได้ว่าจะให้เป็นเสียงประเภทไหนอย่างของผมที่กำหนดไว้ตามภาพก็จะเป็น MP3 เพราะว่ามีขนาดเล็กจากนั้นบันทึกเสร็จแล้วเราก็ลองฟังดูได้นะครับว่าเสียงเพลงที่เราได้เป็นอย่างไรแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดต่อไปได้ว่าจะไปทำมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเรื่องเสียงเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญมากในการทำคลิปวิดีโอสักชุดหนึ่งครับก็ขอจบการนำเสนอวิธีการบันทึกเสียงที่มีเสียงเราแล้วใช้เสียงดนตรีจาก YouTube